สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดราม่าก่อนหน้านี้เลยต้องถามเรื่องบอสได้ออกมาพูดถึงนางงามมาสายอันนี้เรายังไงโอ้โหเราโซเลยนะใช่ค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนิดนึงซึ่งเราก็ยอมรับผิดอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นแก้ตัวพี่ผิดว่าตามผิดเลยค่ะก็คือหลังจากที่พอบอสออกมาไลฟ์นั่นคือเราได้มีการขอโทษหรือยังหรือว่าเราทักไปตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแล้วใช่ค่ะคือหนูเทคแอคชั่นไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็คือขอโทษบอสไปแล้วก็ขอโทษพี่ทีมงานไปเพราะเรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโชว์นั้นถ้าเกิดแบบมันเกิดการผิดพลาดแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนลำดับในการทำงานหนูโอเคหนูยอมรับอยู่แล้วค่ะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคือมันเป็นเรื่องของเวลาที่เวลานัดรับเอ้ยเวลารถอะค่ะที่จะต้องแบบมารับหนูเพื่อมาที่นี่รถตู้ค่ะคือนัดอีกเวลานึงแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นเวลาที่ทางทีมบอกไปอีกเวลานึงมันก็เลยเกิดการสับสนแล้ววันนั้นอีกหนึ่งอย่างที่มันแทรกเข้ามาในตอนเช้าคือหนูเป็นไมเกรนซึ่งมันเป็นแบบเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นก็คือตื่นตั้งแต่เช้านั่นแหละค่ะตื่นตั้งแต่น่าจะ 7-8 โมงแต่ว่ามันปวดหัวก็เลยแบบกินยาแล้วก็รอว่าแบบเขาจะโทรมาให้มากี่โมงเพราะว่ามันไม่ด้วยความที่มันไม่ต้องแต่งหน้ามาเลยแบบเรียบๆหนูก็คือแบบพร้อมลุกออกมาอยู่แล้วค่ะและหลังจากพอบอสออกมาไลฟ์สดแล้วเอ่ยถึงเราฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนก็คือด้วยความทุกความหลายๆถ้าเป็นแฟนคลับอะค่ะเขาจะทราบกันอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นไปตั้งแต่วันพีริมแต่ว่าเหมือนคนข้างนอกเขาก็จะยังไม่ได้ทราบถามว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูเคยขอโทษไปแล้วและอีกอย่างนึงด้วยความที่มันเป็นช่วงที่มันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะขององค์กรหนูก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้อยากจะเอาเรื่องนี้มาแบบเฮ้ยมาพูดให้มันแบบเกิดผลกระทบนั่นนี่นู่นอะไรหลายๆอย่างกับใครหลายๆฝ่ายซึ่งหนูก็โอเคหนูทำอะไรหนูรู้อยู่แก่ใจแล้วที่สำคัญหนูก็ขอโทษทางผู้ใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูแฮปปี้แล้วก็สบายใจพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะแล้วก็จะเรียกว่าอะไรก็เราก็ปรับตัวแล้วเราก็รอบคอบมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเหมือนที่บอสเคยบอกไปหนูก็พร้อมที่จะปรับตัวปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้วเพราะสุดท้ายยังไงหนูก็ยังเป็นเด็กในองค์กรนี้อยู่ดีหนูก็ยังเป็นเด็กในสายตาของบอสแกอยู่ดีค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างพอหลังจากพอบอสออกมาไลฟ์นี่แหละมันทีนี้มันก็จะมีบางคนเนี่ยพยายามจะขุดข่าววีรกรรมในเรื่องของการมาสายมาเหลี่ยมของเราค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรนะเพราะว่ามันครึ่งเป็นงานแรกที่มันเกิดขึ้นก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่าเราก็ผ่านพ้นช่วงที่เราโดนด่ามาเยอะแล้วเนาะเราก็อยู่ของเราฟิลโฟสบายสบายมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่พอมันเกิดขึ้นหนูก็อ่ะโอเคมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วเราก็แค่รู้อยู่แก่ใจอะค่ะแบบ move on ให้ได้แล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าให้เร็วอีกหนึ่งประเด็นกับเรื่องคนติดตามเราที่บอสได้มีการพูดถึงอันนี้เราได้มีการบอกหรืออะไรกันยังไงบ้างเอ่ยกับน้องเราก็บอกค่ะก็เราเข้าใจนะว่าด้วยความที่น้องก็ยังเด็กด้วยและอีกอย่างนึงเขาแต่ละคนจะมีสไตล์การแต่งตัวหรือความชอบที่ว่ามันแตกต่างกันออกไปแต่พอแบบวันเนี้ยเราก็ได้มีการคุยกันกับน้องเฮ้ยเรามาอยู่ในองค์กรนะเราก็เหมือนแบบเป็นคนในองค์กรคนนึงเราก็ต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไปทั้งหมดเลยเวลาที่ออกไปเที่ยวไปใช้ชีวิตกันเองไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยเป็นตัวเองได้เลยเต็มที่แค่เวลาออกงานมาเราก็แค่แบบต้องเปลี่ยนตามบริบทที่มันควรจะเป็นซึ่งน้องก็เข้าใจวันนี้บอยก็ยังชมน้องอยู่เลยบอกว่าอุ๊ยคนนี้สวยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราได้มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วน้องก็คือเข้าใจกับสิ่งที่ที่บอสเขาเจตนาที่ต้องการจะสื่อด้วยที่จริงหนูเคลียร์หนูเป็นคนที่ชอบเคลียร์อะไรเร็วๆเหมือนวันนั้นที่พอบอสไลฟ์ปุ๊บวันนั้นหนูถ่ายหนังสั้นอยู่พอหนูถ่ายเสร็จพี่เขาบอกเอ้ยเนี่ยตอนนี้บอสไลฟ์นะอะไรเกิดเรื่องอะไรด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนางงามหรือเราไม่ได้อยู่ในโซเชียลตลอดเวลาหนูก็อุ้ยบอสพูดหรอโอเคแล้วหนูก็เลยแบบพิมพ์ไปหาบอสแกเลยว่าหนูขอโทษนะคะขอโทษแทนน้องด้วยแล้วก็ขอโทษหนูขอโทษอีกครั้งสำหรับเรื่องที่เคยผ่านมาเลยนะคะก็ได้มีการคุยกับแกตลอดค่ะน้องก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วใช่น้องแบบหนักใจไหมคะพอบอสเขาออกมาไลฟ์สดอ๋อเอาจริงๆพวกเราเข้าใจนะคะเพราะว่าเหมือนที่ใครๆหลายๆคนก็จะทราบดีว่าบอสอ่ะเป็นคนแบบปากร้ายอ่ะพี่บอสเป็นคนปากร้ายแต่แกใจดีนะแกไม่ได้มีอะไรเลยบางทีอ่ะแกเหมือนพ่อที่แบบดุใครที่เคยมีพ่อดุก็จะเข้าใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แกแบบไม่ได้มีอะไรโอเคถ้าโอเคเราทำผิดแกดุขึ้นมาเราไปขอโทษเลยใครจะไม่ให้อภัยอ่ะพี่ถ้าเราพร้อมที่จะปรับปรุงถ้าเราเป็นเด็กที่อ่อนมือไม้อ่อนอ่ะพี่เนาะค่ะแล้วไปร่วมงานกับพี่เบิ้ลปทุมราชเป็นไงบ้างก็เห็นแบบพี่เบิ้ลก็ได้มีการโพสต์มีแบบขอเขอเป็นโฆษณา
ตลกพี่คือสนุกค่ะทำงานกับเบิ้ลคือสนุกด้วยความที่เราอายุไล่เลี่ยกันหลายๆคนในกองอายุไล่เลี่ยกันหมดเลยแล้วคือพวกเขาไม่ได้ทรีตหนูเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงคือเขาทีหนูเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็เล่นแบบตะโกนด่ากันอะไรแบบนี้ค่ะสนุกดีเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนเราย้อนวัยไปตอนที่หนูเรียนมัธยมค่ะสนุกสนุกมากจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ไงอันนี้ต้องรอติดตามเลยแต่ว่าตอนแรกที่เหมือนเคยได้ยินมาว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงต้องรอติดตามค่ะโอเคขอบคุณค่ะทำยิ่งทีนึง